สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอัจฉริยะนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับเมย์ค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูถาอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนยังไม่หายคิดถึงเลยค่ะครับต้องบอกว่าคือทุกคนเนี่ยคิดถึงครูถามากรอคอยนะก่อนหน้าจอตลอดนะยอมไปส่งเลยไปส่งถึงแค่สนามบินเนี่ยไปกว่านี้ไม่ได้แล้วก็กลับมาเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณนะฮะแฟนรายการที่อยู่ออสเตรเลียนะครับพี่น้องชาวลาวนะรวมถึงแฟนรายการชาวออสเตรเลียด้วยนะเป็นชาวฝรั่งก็มีนะชาวต่างชาตินะขอไปครับคือสิ่งที่เราไปเนี่ยเราไปทั้งแน่นอนต้องมีการท่องเที่ยวเสริมเติมเต็มบ้างแต่ส่วนที่เป็นหลักๆอ่ะไปเผยแผ่เรื่องของกสิณไปเตโยธาตไปสอนชาวต่างชาติให้นั่งกสิณไปเตโยธาตค่ะนะฮะหลากหลายคนก็เป็นนะฮะแล้วก็บอกว่าบางคนติดตามใน Facebook Fanpage กันก็จะเห็นว่าโอ้ยอาจารย์ไปสอนกสิณไฟโอ้อินเตอร์แล้วให้กับชาวต่างชาติแล้วคือไม่ได้มีแค่ชาวออสเตรเลียนะมีทั้งแบบแอฟริกาก็มีนะคะแล้วก็มีชาวไทยที่สนใจก็มีเหมือนกันก็ชาวลาวนะพี่น้องชาวลาวนะขอบคุณแฟนรายการด้วยนะฮะต้องเอ่ยชื่อเลยครอบครัวคุณบิ๊กแล้วก็คุณแดงน้อยด้วยได้ข่าวหลังจากที่กลับมาแล้วนะลูกชายเนี่ยก็ป่วยเขาเรียกว่าเป็นเนื้องอกในสมองอีกน้องเขาก็น่าสงสารมากคือทุกคนในครอบครัวผมว่าจะเป็นพี่น้องกันแล้วเนี่ยเป็นแฟนรายการก็ดูแลกันอย่างดีนะถือว่าจะเรื่องราวการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยเราได้หลากหลายกระเบียงประเพณีวัฒนธรรมหรือแม้แต่ธรรมชาติที่เติมเต็มรวมทั้งได้ค่อยๆเติมเต็มกับการเผยแผ่ในครั้งนี้ด้วยนึกมวยคราวหน้าค่ะเดี๋ยวคราวหน้าเก็บกระเป๋าไปพร้อมเลยคนเดียวผมนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยถูกได้ข่าวว่าจะเดินทางคือ9ชั่วโมงนะไม่นอน9โมงครึ่งอย่าไปพูด9ชั่วโมง9ชั่วโมงเสร็จๆแล้วลงแค่ชั่วโมงครึ่งค่ะแล้วโอ้โหมันเป็นเที่ยวบินที่ดีแต่ผมเองอ่ะไม่ค่อยในสันทัดตั้งหลังจากที่เคยไปศรีลังกา3ชั่วโมงเองค่ะแล้วก็คิดว่าไม่ไปอีกแต่ก็ไปจนได้แหละแต่น่าอยู่นะอากาศดีบรรยากาศดีอากาศจะไม่ดีมันร้อนใช่ไหมจากโดฟิลไหมปาโลมาปาโลมานะฮะแคนกอรูอ๋อนี่ไปเจอยิงโจ้มาด้วยนี่เอามาเลี้ยงเต็มสถานีเลยนะครับแต่ว่าอยู่ที่นู่นเนี่ยคือจริงๆแล้วครัวถาเราไม่ได้หายไปไหนนะก็แบบอยู่หน้าจอเหมือนกันติดตามข่าวสารต่างๆนะแคนกอรูแคนกอรูเป็นแฟนหลายคนคิดถึงอ๋อนี่อันนี้คือเมื่อไปถึงที่ออสเตรเลียคือจริงๆก็ไปอยู่ที่อดิเลดใช่ไหมคะเมืองไม่รู้เหมือนกันได้อยู่ตรงไหนมั้งแต่รู้เนี่ยอดิเลดอย่างเดียวค่ะจริงโจ้ที่นี่ก็กินเลยนะอาหารไก่บ้านเราบอกไม่แน่ใจตอนไปเจอนี่เป็นยังไงคะอาจารย์น่ารักไหมคะมันก็นอนเฉยๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเวลาไปเมืองต่างๆนี่ก็จะเห็นเขากระโดดตามท้องทุ่งท้องนาเนี่ยก็น่ารักน่าชังเลี้ยงลูกด้วยนมในกระเป๋าก็จะมีลูกอยู่ในนั้นนี่เมื่อก่อนผมเห็นแต่ภาพไงนี่มาเห็นว่านี่ถ้ามันไม่ขยับตัวเหมือนสุนัขบ้านแล้วมาหน่อยมาหน่อยธรรมดาเชื่องมากอันนี้นกแก้วใครเราช่วยนกแก้วที่นี่เชื่องเยอะมากนะถ้าอยู่ในเมืองแล้วนะไม่เหลือตลาดนัดจตุจักรบ้างละดินบุรีที่บ้างละเต็มเลยไปทั่วแต่คนรักไว้ธรรมชาติจริงนกกระตั้วมีอยู่ที่นั่นด้วยมีโอ้โหนกม้วนนะฮะตื่นเช้าขึ้นมามันแทบจะมากินปลายจมูกเราก็มันเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็เชื่องก็มีผมว่ามันยังเป็นธรรมชาติที่ดีใช่คือเมืองเขาเป็นเมืองธรรมชาติจริงทะเลนี่โอ้โหน่าใสสะอาดมากค่ะเนี่ยนี่รูปภาพทะเลหนูเห็นอยู่ในเฟซไม่มีขยะนะฮะไม่มีแม้แต่ขวดน้ำอัดลมอะไรต่างจะไปลอยตุ้มแมงตุ้มแมงไม่มีแม้แต่ใบไม้ไปถ้าใครทิ้งขยะเขาปรับอุ้ยแล้วแต่บอกมูลล้านดอลลาร์แพงนะโอ้โหนะเยอะมากจริงครับนะอันนี้ก็เป็นแบบบรรยากาศที่แบบว่าอาจารย์ได้มีโอกาสได้ไปเยือนถึงที่เด็ดที่หิวครับเพราะไปร่วงพอดีร้อนประมาณ40องศาร้อนจริงๆเหมือนไก่ย่างถูกเผาจริงนะแต่ก็โอเคอันนี้ก็คือชาวลาวพี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวลาวเขาก็ดูแลกรรมการวัดเนี่ยแหละฮะดูแลกันคือที่นั่นก็จะมีเหมือนเป็นวัดที่นู่นด้วยที่นู่นแต่ที่เนี้ยคือบ้านคุณแดงน้อยนะครับแล้วก็คุณบิ๊กเขาก็จะมีสถานที่ตรงนี้ก็คือมิทติ้งกันนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีพี่น้องชาวลาวแล้วก็ชาวต่างชาตินะฮะได้มาอบรมกันไปเตโชธาตเห็นแล้วเป็นที่น่ายินดีบางคนไม่เคยฝึกเลยใช่หนูเชื่อบางคนจะไม่รู้จักไงต่างชาติไม่ค่อยรู้จักกันแล้วก็ที่นี่นะฮะที่ไหนนะเมืองอดิเรกอดิเรกแล้วก็ซิดนีย์ก็ไปนะซิดนีย์ใช่ซิดนีย์ไปพบกับเจ้าของร้านชาวไทยนะฮะชาวไทยก็โอ้เนี่ยในการต้อนรับเป็นอย่างดีจริงๆเขาบอกว่าที่เมืองเนี่ยมีก็มีคนไทยอยู่อาจจะไม่ได้มากนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบชาวลาวด้วยแล้วก็ชาวออสเตรเลียเองก็ตามอินเดียก็มีอินเดียก็มีแอฟริกันก็มีเนี่ยก็ผสมกันก็มีนะฮะวันนึงเนี่ยก็ประมาณ 20-30 คน
แต่ภารกิจที่หนูเห็นเกือบทุกวันที่อาจารย์ไปอยู่ที่นู่นนี่คือมีรูปอัปเดตตลอดเลยว่าไปสอนกับฝรั่งกันเยอะฝรั่งนี่เรียนรู้ได้ 3-4 คนไป2อาทิตย์นี่ได้ฝรั่ง 4-5 คนแรกๆเค้ามีงงๆมั้ยคะไปโชว์กาสินังครับง่ายมากไม่งงหรอกก็คุยกันไม่รู้เรื่องก็พอรู้ได้บ้างแล้วแหมไอ้ที่กับพอดีก็เฉยๆก็มีก็สนใจแต่เราก็ทำหน้าที่นะครับมันต้องฟื้นหน่อยสมองไม่ค่อยได้รับเรื่องภาษาปกตินี่โกอินเตอร์นะครับไปเก็บกระป๋องเขาตามทิศทางไม่ใช่คุยได้บ้างไปนู่นนี่คือได้ไปสอนได้ไปเผยเหมือนเป็นทูตตัวแทนนะเผยแพร่กสิณไฟนี่เองแล้วก็ทราบมาด้วยว่าที่นั่นนี่หลายคนให้ความสนใจใช่สนใจมากคือเราเป็นคนไทยเราต้องภูมิใจนะคะเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาให้ความสนใจกับการนั่งกสิณไฟการปฏิบัติจริงแต่ว่าเห็นภาพแค่นี้ไม่พอไม่พอกับมวยไม่พอค่ะกับไม่พอแล้วเรามีภาพบรรยากาศที่อาจารย์แบบว่าถ่ายเก็บมาฝากด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่อาจารย์ได้ไปเห็นธรรมชาติของที่นู่นเราได้มีโอกาสได้เห็นว่าเมืองเขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงการภารกิจบุญที่มวยได้บอกไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยว่าอาจารย์ไปปฏิบัติภารกิจบุญนั่นคือไปเผยแพร่การนั่งกสิณไฟแบบนี้แหละนะก็จะได้ชมภาพกันถ้าเกิดว่าเดี๋ยวภาพพร้อมแล้วจะชมพร้อมๆกันเลยนะคะจริงครับเนี่ยนะฮะบรรยากาศใกล้ๆมหาสมุทรเป็นธรรมชาติซะหน่อยเนี่ยข้างล่างฉลามเพียบเลยเนี่ยไม่มีนะมุ้ยเนี่ยคะมันดุมากโอ้โหมันดุจริงๆนะแต่มันเป็นบางช่วงก็บอกว่าปลาวาฬเนี่ยนะฮะฤดูกาลผสมพันธุ์มันก็จะอยู่ให้เราเห็นเนี่ย 3-4 เดือนเลยนะครับประมาณนั้นนะท่านผู้ชมค่ะนี่นะครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับคือมาแล้วเนี่ยเราต้องมาอีกธรรมชาตินะครับเดี๋ยวไปสู่ด้วยกันไปเชียงใกล้มหาสมุทรโดฟิวก็เยอะนะครับปาโลมาเนี่ยนะครับปาวานก็ไปเห็นนะครับมันจะมีบางช่วงก่อนที่ผมไปประมาณเดือนตุลาพฤศจิกายนนะฮะในยุคผสมพันธุ์นะบรรยากาศก็นี่ข้ามอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้เหมือนกันรถมารู้อย่างเดียวว่าข้ามฝั่งไปถนนมันยาวๆคือไปครั้งแรกไงเดี๋ยวครั้งหน้าจะบอกกันเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวครั้งหน้าชาวต่างชาติเทียบเลยแล้วตอนนี้จะมีนกเพนกวินนะฮะเข้ามาหากินอันนี้อันนี้จิงโจ้ครับจิงโจ้กินอาหารไก่เรียกอาหารไก่ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้คงไม่ใช่หรอกเดี๋ยวไปเรียกผิดเขาไปตำหนิเอาอีกนะฮะใครรู้บอกเลยกันนะมันกินอะไรรู้เป็นเนี่ยเม็ดเม็ดเหมือนอาหารไก่บ้านเราเลยกินดีจริงๆโอ้โหกินแล้วมันเที่ยงนะคันนี่คันมีกระเขาคันก่อนนะมากันเต็มลูกเด็กเล่นแดงจิงโจ้ก็มีหลายสีนะสีแดงก็มีตัวใหญ่ก็ไม่ค่อยผมก็เห็นนะฮะผมก็เห็นหลายทีมกระโดดแต่นี่เขาเลี้ยงแค่ว่าสวนสัตว์นะฮะคือเขาไม่ได้ขังเป็นกรงเป็นอะไรไม่ใช่ฮะอิสระก็วิ่งตามนี่ไปนะฮะก็มีนกยุงนะฮะพี่ขอบอ๋อหูหูนะไปเจอจิงโจ้เผือกด้วยขาวจั๊วเลยขนเป็นขาวหมดค่ะนะเนี่ยเป็นแบบว่าบรรยากาศแบบผ่อนคลายได้เห็นอีกมุมนึงของอาจารย์ของเพื่อนมีนะชาตินึงจะมีสักครั้งนึงโอ้โหกราบทะเลกราบติดไปจริงๆยังขำกับตัวเองอ่ะคือคิดถึงประเทศไทยมากนะครับแต่ว่าจะบอกว่าที่ไหนก็ดูแลดีนะฮะอันนี้ไม่ใช่ผับนะท่านผู้ชมนะเรามองดูดีๆไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ผับนะฮะเป็นสถานที่ที่อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ซิดนีย์อะควาเรียมโอ้นั่นแหละไอ้เรียบๆเลยแหละไปมาแล้วค่ะครับไปเห็นเรือรบด้วยนะฮะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยเขาหยุดเรียนกันนะครับลองวิกเอนใช่ป่ะใช่ค่ะช่วงปีใหม่พอดีเรือรบเข้ามาเรือสื่อสารก็มีเขาก็จะติดนั่นไปเขาบอกมีเรือด้วยนะเรือนี่นั่งจากประเทศไทยไปถึงได้โอ้โหอีอาทิตย์ไม่รู้อาทิตย์หลายไปก็พอดีกันนะฮะเผื่อไว้นะฮะแค่นี้ก็คิดถึงแล้วค่ะก็ไปดูไปชมพวกปลาฉลามบัวคอนนะฮะปลาบึกปลาพยูนบ้านเราเนี่ยโอ้โหตัวไม่เอกเลยใหญ่มากมันเหมือนปลาหนึ่งยัดไส้บ้านเราอะพองๆกันนะท่านผู้ชมนี่ง่ายนะฮะแล้วก็มีนะฮะปลาอะไรเนี่ยเยอะๆเนี่ยท่านผู้ชมลองดูเลยกันว่ามันก็น่าตื่นตาตื่นใจนะจริงๆบ้านเราก็มีค่ะนะอย่างปลากระเบนบินไปบินมาคือบ้านเราก็อาจจะมีเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าพอไปอยู่อีกเมืองนึงมันก็จะมีความรู้สึกแบบอ๋อนี่คือธรรมชาติของเขาเหมือนกันจริงๆต้องอนุรักษ์ธรรมชาติการรักธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อยู่อย่างสันติสุขนะฮะไม่เบียดเบียนกันการตกปลาเขาก็มีขนาดทั้งมวยกี่เซนกี่เซนไอตัวเล็กก็ต้องตกเสร็จก็ปล่อยไปผมไม่ได้ไปตกเองนะคือริมทะเลก็จะมีสถานที่บางส่วนนี่ให้ตกปลากันนะอันนี้เป็นแบบว่าช่วงเมื่อไปถึงแรกๆเนี่ยหนูจำได้เป็นช่วงประมาณส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยเขาดาวที่บนเครื่องเลยครับผมเนี่ยเตรียมดอกไม้ไฟเต็มที่เลยจะไปจุดบนเครื่องไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ไหมเลยเก็บกลับบ้านเก็บกลับบ้านมาแต่ว่าพอไปถึงอาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้พักผ่อนอยู่พักหนึ่งนะประมาณสักสองสามวันหลังจากนั้นมาทราบมาว่าภารกิจบุญเริ่มต้นเลยเริ่มต้นช่วงต้นปีนะคะก็มีวัด
ัมพูชา อยู่ที่นู่นด้วยปกติเนี่ยจะยินแค่ว่ามีวัดไทยเราจะไม่ค่อยได้เห็นวัดของกัมพูชาหรือวัดของประเทศอื่นๆอยู่ที่เมืองอื่นๆแต่นี่คือวัดกัมพูชาอยู่ที่ออสเตรเลียวัดกัมพูชาแล้วก็ท่านเองก็เป็นชาวกัมพูชานะศึกษามาไปเรียนมาเรียนศึกษาที่ประเทศไทยด้วยนะฮะแล้วก็กลับไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับหลังจากนั้นก็เผยแผ่เรื่องกรรมฐานสมาธิบทสวดนี้เพิ่งครั้งแรกในชีวิตเพิ่งเคยได้ยินนะฮะเพราะเราเองเนี่ยเราก็เชื่อว่าครูโคจกุฎครูโคจกิจนะฮะก็มาจากประเทศเขมรกัมพูชานี่เองค่ะอ่านเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยว่าบรรยากาศวัดกัมพูชาที่ออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างครับจริงครับตอนนี้พระเดชพระคุณท่านก็จะได้สอนในการเดินนะจะเป็นการเดินจงกรมแล้วก็การใช้สมาธิก่อนที่ปฏิบัตินะครับเดี๋ยวมาชมภาพกันเลยครับท่านผู้ชมครับมีพระนะฮะคือเป็นพระกัมพูชาแล้วก็มีชาวต่างชาติด้วยที่เคยมาบวชที่ประเทศไทยแล้วก็มีแรงศรัทธานะก็ไปคือน่าจะเป็นชาวออสเตรเลียนะศรัทธาต่อพุทธศาสนานะฮะแล้วพอกลับไปก็ไปเหมือนเข้าวัดต่อเข้าวัดต่อเขาก็ไปเรียนภาษาเขาด้วยไงภาษากัมพูชาค่ะครับเนี่ยอะไรครับท่านผู้ชมท่านนี้เลยครับศรัทธาต่อพุทธศาสนาอย่างแน่แน่คือศาสนาพุทธเนี่ยเราไปโยงใหญ่ทั่วโลกนะเผยแผ่ไปที่ไหนก็ตามมีแรงศรัทธาเยอะนะฮะไม่มีแบบว่าแบ่งชนชั้นเชื้อชาติเลยที่ออสเตรเลียนี่ประมาณมี 3-4 ที่ด้วยกันทั้งหมดนะฮะผมไปได้2ที่ด้วยกันนะครับแล้วมีคนแบบเข้าวัดทําบุญเหมือนบ้านเราเลยมั้ยคะอาจารย์เข้าวัดทําบุญเหมือนกันนะเข้าวัดทําบุญเข้าตามประเพณีนะฮะรวมถึงนะฮะก็ค่อนข้างจะเติบโตเร็วเรื่องของธุรกิจนะคนที่อยู่ในเทศบาลก็นะส่วนใหญ่ก็มีการไปลงทุนทําธุรกิจที่นั่นด้วยนะครับไปทํางานที่นั่นแล้วก็ไปวัดลาวด้วยนะไปวัดลาววัดไทยมีหมดนะครับวัดลาวก็ได้มีโอกาสได้ไปใส่บาตรนะครับแต่ไม่ทราบว่ามีคลิปหรือเปล่านี่คือที่เขมรนะครับหรือกัมพูชานั่นเองท่านผู้ชมผมนั่งเงียบเลยครับคือสำเนียงภาษาไม่เหมือนกันนะแต่บทสวดน่าจะคล้ายๆกันแหละฮะโอ้อันนี้คือการฝึกอันนี้เดินกันก็เดินก็เรียกว่าเหมือนกับเดินจงกรมบ้านเรานะครับการกำหนดจิตนะครับค่ะยกย่างยุบนะฮะอ๋อมันก็เหมือนบ้านเราเนาะครับยกย่างก้าวเนี่ยครับก็แล้วแต่การใช้สมาธิจิตเองในการกำหนดนะฮะการยกก้าวนะฮะยกย่างนะฮะการหมุนเปลี่ยนไปเหมือนกับเราเนี่ยการฝึกสมาธิกรรมฐานนะเป็นพื้นฐานที่พวกเราเนี่ยนะได้เดินจงกรมนะฮะนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะวิธีการสอนนะก็ไม่แตกต่างนะฮะแต่ว่าภาษานะที่ไม่เหมือนกันแต่ผมมาสื่อสารได้ทุกคนที่ทำเนี่ยนะก็ทำตามจริตตามเรื่องของสมาธินะฮะไปไม่ได้สนุกสนานนาเฮอย่างเดียวนะยังไปศึกษาวัฒนธรรมประเพณีไม่ว่าวัดไทยวัดลาววัดเขมรเป็นพี่น้องกันนะอยู่ใกล้กันนะก็เป็นแหล่งศรัทธานะฮะวันนี้ก็ท่านรองเจ้าวาดนะท่านให้เกียรติมานะครับมีอะไรบอกว่าเป็นเขาว่าอีกหนึ่งภารกิจที่จริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงแบบเราไปต่างประเทศเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้ไงทุกคนก็จะอาจจะไปช้อปปิ้งไปเที่ยวเล่นกันแต่นี่ไม่ค่ะครูฐานเราบอกว่าไปเผยแพร่แล้วก็ได้ไปศึกษาว่าทำของเขามาด้วยนะแต่ว่ามีอีกหนึ่งอย่างนะคะอีกหนึ่งอย่างที่เป็นภารกิจบุญที่สำคัญเลยที่ทำให้อาจารย์เดินทางไปถึงออสเตรเลียก็เพราะว่าได้ไปเนี่ยแหละค่ะไปสอนการอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพนะให้กับทั้งชาวไทยชาวลาวนะหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติชาวออสเตรเลียก็ตามก็สนใจกันมากเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศเลยค่ะนั่นแหละครับในทิพยานของตัวจะมีเวลาว่างเว้นจากภารกิจการงานก็ไม่ใช่นะภารกิจจากการท่องเที่ยวมั้งครับก็ไปถึงก็เที่ยวนะท่านผู้ชมนะชมเลยไปก็ไปดูวัดวาอารามต่างแต่ส่วนที่เนี่ยที่บ้านของคุณบิ๊กอะคุณแดงน้อยเนี่ยนะครับเป็นรายการของเราเขาก็จะมีสถานที่ที่สามารถที่จะสามารถนั่งกสิณไฟได้แล้วก็มีตติ้งกันเพราะว่าก็ไม่ได้บอกกล่าวเยอะเนี่ยชาวซิดนีย์บอกว่าพอไปนี้รู้ว่าอยากจะเจออยากจะเห็นนี่ว่าอีวันนึงไปซิดนีย์ได้ข่าวว่าเกิดวันสุดท้ายเลยอ่ะที่อาจารย์ได้ไปสอนที่ซิดนีย์ด้วยเครื่องจะขึ้นแล้วนั่นแหละฮะใช่ครับเนี่ยเราก็มาสอนนะเรื่องกสิณไฟเตโชธาตุนะครับเป็นกรรมฐานง่ายๆซึ่งมีทั้งเด็กต่างชาติคุณหมอก็มีนะคุณหมอก็มีนะครับนักโยคะที่เป็นชาวออสเตรเลียนะก็มาศึกษาเรื่องกสิณไฟเตโชธาตุสิ่งตรงนี้นะฮะบอกว่ามันเป็นแรงเรื่องของการฝึกสมาธิในขั้นพื้นฐานในขั้นสูงสุดก็ได้เพียงแต่เรา
ครับว่าทำไม่เลิกนะฮะแล้วก็ดูแลสภาวะจิตให้นิ่งนะครับทุกคนทำได้หมดอย่างคนที่นั่งอ่ะมีคุณหมอดูด้วยนะหมอดูเขามีจิตเรียกว่าทิกเซนอ่ะนะตั้งแต่เด็กๆเขามาจับมือนะฮะแล้วก็บอกว่าโอ้คุณมีอะไรบางอย่างนะครับนะรักษาคนได้อันนี้ก็ว่ากันนะอันนี้อย่าไปเชื่อนะฮะมันเป็นแรงสัมผัสเฉพาะตัวเป็นชาวออสเตรเลียเขาสัมผัสจากมืออายุประมาณ70กว่าคุณหมอได้I feel so much lighter. I, even just saying it, even when I was down the beach yesterday, I was saying, I'm saying to uni, I was saying it, even when the waves are coming in and out. So I was just saying the words, the Tejo Pasanang, and even then, it still gave me a sense of peace. Yeah. Every day you a little bit more. Tejo Pasanang, every time, every day? Yes. Every night? Every night I've been doing it, yes, and keep How it up. How long you study? Very short time โอเคนะฮะความรู้สึกของอาชาวต่างชาติชาวออสเตรเลียนะครับในการนั่งกสิณไปเตโยธาซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเนี่ยอาจจะเคยเรียนรู้ศึกษาแต่ผมเชื่อนะฮะในโลกใบน้อยๆกลมๆของพวกเราเนี่ยเชื่อว่าทุกชนชาติทุกชนชั้นเนี่ยสามารถเรียนรู้เรื่องของการปฏิบัติกสิณเตโยธาได้นะครับนะครับครับ Thank you very much ครับ See you again ขอบคุณครับไทยแลนด์Thank you. We'll do one day. Okay. Next time. Thank you. See you again. Yes. นี่คือเขาบอกว่าเขาก็จะฝึกนั้นในช่วงเวลาสั้นๆกันแบบนี้เขาก็สามารถจะฝึกกันต่อได้ด้วยนะหลายคนที่เขาบอกมีทั้งปัญหาสุขภาพเนาะนอนไม่หลับทำงานเครียดไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนชนชาติไหนเนี่ยนั่งกสิณไฟได้ไอติงโซนะทำเนี่ยแหละครับเป็นที่ฮิตฮอตมากเลยไปที่นั่นเลยครับแล้วจะมีไปอีกไหมคะไม่มีแล้วครับโอ้โหเวลากิจกรรมตอนนี้รอเยอะมากเพราะว่าพี่น้องชาวไทยของที่นี่เนี่ยแหละค่ะรอกรวดถามมาตั้งแต่นะช่วงต้นปีเลยเพราะว่าเมื่อแอบกระซิบไปแล้วกระซิบแบบดังๆดังๆเลยหลังจากที่ทราบข่าวนี่คือข่าวที่ทราบมาเนี่ยก็ข้ามประเทศมาเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ตั้งใจค่ะว่า14กุมภาพันธ์นี้ถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วโอ้เป็นวันแห่งความรักนะที่เราทุกคนได้รวมพลกันนะคะที่ได้มีโอกาสได้แห่อัญเชิญพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชาดังนั้นครบรอบ1ปีแบบนี้ล่ะค่ะเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะที่บริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองแล้วก็มีทั้งพิธีเสริมสืบชะตาใช่ครับนะคะมีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูป59รูปไกลไปหน่อย59รูปนะคะแล้วก็พิธีผูกขวัญเมียนางรถนะคะว่าครั้งแรกในรอบปีตั้งแต่เสริมสืบชะตาก็ยังไม่ได้เริ่มนะพิธีผูกขวัญเมียนางก็ยังไม่เริ่มก็เนี่ยค่ะเริ่มเดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่เจอกันเลยอ่ะลงเครื่องมาหาแล้วแผ่นดินไทยอยู่ไหนนะครับน้องมั่วอยู่ไหนแฟนรายการอยู่ไหนนั่นเจอกันนะฮะมาเจอบางคนคิดถึงเนี่ยฮะเพราะปกตินี่แบบปีใหม่แล้วมากันเต็มเลยนี่ของฝากของฝันเต็มไปหมดขอบคุณที่ส่งกันมาบางคนก็มาแวะเวียนเยี่ยมมาค่ะนะฮะบางคนบอกว่าเปิดทีวีรอตั้งแต่แบบต้นปีเลยเอ๊ะเจอแต่หนูคนเดียวคือพิธีนี้ทั้งมวลนะฮะเช้าเนี่ย 8:00 นเนี่ยต้องมาก่อนแล้วนะฮะเช้าปุ๊บเนี่ยเราก็จะนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าสวดนะพระชายามงคลคาถาสวดชจันโตแล้วก็ตักบาตรร่วมกันนะตรงท้ายไม่ส่งท้ายที่เพิ่งส่งไปลืมไปอยู่บนเครื่องวันนั้น เริ่มต้นศักราชใหม่แล้วก็เติมใจตุ๊จีนอ๋อใช่ตุ๊จีนตุ๊จีนด้วยใช่ไหมค่ะก็คือก็ได้ผสมผสานไปแล้วก็อย่าลืมเสริมสืบชะตาด้วยเพราะรอบปีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยช่วงเนี้ยเพิ่งผ่านมาก็คือ16มกราวันครูด้วยใช่วันครูด้วยพระราหูด้วยอ๋อมันวันเดียวกันเลยมันจะอยู่ที่นุ่มพระราหูหรือเปล่านะครับรู้ว่าวันครูป่ะทุกปีเนี่ยเราจะนกเอ่ยใครก็จะมารวมกันนะฮะต้องขอบคุณหลายๆคนที่เจอกันนะนั้นมารวมกันเลยนะฮะเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่นะนั้นเจอกันนะครับ14กุมภาวันวาเลนไทน์จำกัดไหมคะมีครับนะแต่ไม่บอกครับมาอาจจะจำกัดว่าอาจารย์ไหวแค่นี้นะก็อย่าลืมทุกคนนะฮะเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับอาทิตย์ตรงชัยนะครับนะท่านนั้นก็เจอกันหรือว่าใครอยากสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยบางคนบอกอุ๊ยเริ่มต้นปียังไม่ได้เจอครัวถาเลยดีจะได้เสริมสืบชะตาสักหน่อยนะเพราะว่าจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบางคนกังวลเรื่องราวต่างๆที่เข้ามานะก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้โทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาแจ้งความจำนงกันได้แต่ว่าถูกแม่ยะนางครั้งนี้ใช้ไรฝ่าเดิมโดยจะมอบหลวงพ่อทันใจนี่ตั้งไว้หน้ารถทุกคันทุกคันเลยนะคะโอ้โหแล้วที่สำคัญไม่ใช่เป็นเรซินเป็นแก้วโป่งครามที่แกะด้วยมือนะฮะเนี่ยฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเพราะว่าไม่ได้ผนึกไว้เนี่ยแหละฮะมาแล้วเนี่ยคือของขวัญปีใหม่เดี๋ยวตรงนี้ไม่เห็นชัดอายไหมฮะตรงนี้จะเห็นแล้วพอจะได้มุมมืดสวยมากงามวิจิตรหลวงพ่อทันใจนะครับรูปลักษณะเหมือนกับหลวงพ่อเบิ้มในพระอุโบสถวัด
ที่วัดบ้านดงวัดบ้านดงใช่ไหมฮะนี่แหละฮะมอบให้ทุกคันทุกคันทุกคันเลยจนฝ่าพระจะหมดแล้วเป็นพระที่แกะจากมือค่ะรูปลักษณ์ทุกองค์ไม่เหมือนกันสวยงามมากถ้าเห็นตรงนี้จะรู้สึกว่าสวยงามมากจริงๆแล้วก็ของขวัญปีใหม่นี่เป็นคือต้องบอกว่ารอบปีนี้นะหนูแอบแกะของขวัญของอาจารย์ไปเรื่อยๆนะทั้งเรื่องราวไม่ผลผลลัพธ์แม่นางตัวอักษรต่างๆที่เคยบอกนะคะว่านี่คือของขวัญพิเศษที่รอคุณผู้ชมอยู่นี่มาเจอกันคือไม่เยอะเพราะว่าผมก็เห็นใจบางท่านก็ติดภารกิจแต่ว่าเชื่อนะทุกท่านก็อยากมากันตามที่สามารถที่จะทำได้แล้วก็เฉลยว่าปิดแล้วนะนะครับต้องรีบนิดนึงท่านผู้ชมครับนะฉะนั้นใครที่ตั้งใจนะหรือว่าอยากจะมาเจอการมาเสริมสิริมงคลให้กับบทรายก็ตามหรือว่าเสริมสืบชะตาโทรเข้ามาสอบถามทีมงานนะหรือว่าจะลงทะเบียนกันได้เพราะว่าวัตถุครั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เราก็จะไปเติมเต็มนะเอาไปสร้างเติมเต็มให้กับสถานที่ปฏิบัติธรรมที่อยู่เขื่อนลำตะคองที่ลุงกำนันให้เนี่ยมันต้องมีสถานที่ปฏิบัติธรรมเราตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์นะหลังคานาประตูอะไรต่างเราก็คงต้องใช้ปัจจัยส่วนหนึ่งนะฮะเราก็มาร่วมกันนะฮะทำเพื่อครูนะศรัทธาครูบูชาพระใช่ค่ะแล้วก็รอบปีนี้ด้วยอย่างที่บอกว่าเราเสร็จสิ้นจากพระอุโบสถแล้วแต่ยังคงต่อเนื่องกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิธีตามวัดต่างๆหรือแม้กระทั่งในส่วนของการช่วยเหลือบุคคลตกทุกข์ได้ยากก็ไม่หายไปไหนนะปีนี้ยังคงเข้มข้นปีที่ผ่านมาบอกว่าเข้มข้นมากเพราะว่าทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ทุกเดือนจริงโอ้โหผมไปนี่นะฮะโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณดีใจนะครับดีใจมากๆเลยแต่พอกลับมานี่มีคิวตารางรอเลยค่ะมีตารางเลยแล้วก็ใครที่อยากจะเจอกับครูฐาก็เดี๋ยวติดตามกันละกันในส่วนของงานบุญต่างๆแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะที่วันนี้อยากจะส่งข้อความนะส่ง SMS เข้ามานะคะก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้พิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลและข้อความค่ะส่งมาที่422-1606ต้อนรับการกลับมาของคุณหาแบบนี้ไม่ได้แบบให้ส่งเฉยๆนะเพราะว่าอาจารย์จะมอบค่ะพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันที่เห็นด้านหน้าตรงนี้นะคะมีทั้งหมดเนี่ย3องค์ด้วยการที่จะมอบให้ครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือวันที่27นี้จะถึงนะครับ27นี้นะวัดสีมาสมานมิตรใช่วัดสมานมิตรนะฮะที่ตำบลกระเฉดที่ระยองหาปัจจัยร่วมกันเนี่ยครั้งนี้นะเขาจะมีการตั้งกองพระป่ากองละ1บาทเองติดต่อที่วัดเลยนะครับนะฮะน้องทีมงานอาจจะมีเพจขึ้นมาทีนิดนึงนะเดี๋ยวจะช่วงต่อไปจะเห็นว่าเรานะผมเองเนี่ยเราก็คือตัวผมเนี่ยจะไปบวงสรวงสักการะนะฮะวางศิลาฤกษ์เบิกชัยกับพระอุโบสถหลังใหม่แล้วก็จะร่วมนะฮะตั้งกองพระป่าร่วมไปด้วยดังนั้นผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนสามารถนะครับไปร่วมพิธีกรรมได้ชาวระยองชลบุรีกรุงเทพมหานครจันทบุรีใกล้เคียงตรงไหนไปที่นั่นเลยครับอยู่ใกล้ๆไปเจอกันค่ะนะวันที่27ก็ไปเจอกันได้นะวันพุธช่วงเช้าๆหน่อยนะคะเดี๋ยวในส่งรายละเอียดติดตามใน Facebook Fanpage ได้แล้วก็เดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวอาจจะมีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะว่าตารางเวลาเนี่ยตรงไหนบ้างแต่ว่าใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ14กุมภาพันธ์หรือว่าวันที่27มกราคมเองก็ตามนะ Facebook Fanpage กดไลค์กดถูกใจการ Miracle Channel TV นั่นเองจะไหว้ครูเยอะนะเดือนเมษาเนี่ยนะครับเมษาปีนี้จัดที่นี่เร็วๆนี้เมษาที่นี่เหรอคะอ้าวใช่ใกล้ๆกันในห้องครอบครัว Miracle นะอาจจะถ่ายรายการสดๆหรือยังไงก็อีกช่วงนึงแต่ว่าเจอกันแน่5เมษายนนะครับ5-6เนี่ยฮะทำตัวให้ว่างนะครับล็อกคิวกันตั้งแต่ช่วงต้นปีกันเลยนะไม่ไปไหน8พฤษภาอย่าลืม8พฤษภานะครับหลังจากวันรายงานไปแล้วจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ซะเนี่ยน้องรัชนกแล้วก็จะเป็นน้องบิวเดอะสตาร์นะครับขึ้นด้วยได้ไหมได้นะครับนะครับแล้วก็จะพี่ดุเทพเขาบอกไปแล้วจะเจอพี่เด๋อด้วยในวันนั้นนะเดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์ทีม8พฤษภาเดี๋ยวเตรียมว่าเต็มตัววันอาทิตย์เตรียมตัวไว้ก่อนเลยนะเรามีโอกาสได้เจอในละครั้งนี้ศิลปินศิษย์มีครูมากมายเดี๋ยวจะแวะเวียนกันมาแบบทักทายทุกคนปีนี้นะฮะเข้มข้นกว่าปีที่แล้วครับค่ะนี่แหละบอกแล้วค่ะว่าพออาจารย์กลับมาปุ๊บเนี่ยทุกคนจะได้รับของขวัญชิ้นใหญ่และเป็นชิ้นใหญ่จริงๆใช่ครับเจอกันจริงๆก็เตรียมตัวเจอกันได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงหน้านะมันมีภาพบรรยากาศอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะก่อนที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อาจารย์เองก็ได้มีโอกาสได้เดินทางไปที่ศรีสะเกษที่วัดบ้านบากด้วยแล้วมีภาพบรรยากาศเพิ่มเติมนะคะว่าหลังจากที่เราได้มีโอกาสทั้งทอดกฐินไปเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ